เพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะเป็นควันหลงของหนังเรื่อง Beauty and the Beast นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะไปดูหนังเรื่องนี้กันมาบ้างแล้วนะฮะสำหรับในโรงนะก็มีประเด็นให้พูดถึงเยอะกันมากนะฮะแต่คลิปนี้ผมจะยกประเด็นในเรื่องเพลงนะฮะว่าเวอร์ชั่นเก่ากับเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยอันไหนเพราะกว่ากันนะฮะผมลองไปอ่านดูตามเว็บตามอะไรเห็นเขาก็พูดถึงกันเยอะพอสมควรนะฮะในเรื่องเพลงว่าเวอร์ชั่นเก่าทำได้ดีกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยเวอร์ชั่นใหม่แม่งทำไม่เท่าเวอร์ชั่นเก่าเลยอะไรเงี้ยคลิปนี้นะฮะก็ต้องให้เครดิตกับทาง channel TPM VIDS นะฮะน่าจะเป็น channel ของฝรั่งเขานะฮะเขาได้ตัดต่อเพลงระหว่าง2เวอร์ชันนี้ให้มาแบบฟังสลับกันดูว่าเวอร์ชันไหนมีความไพเราะกว่ากันกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะระหว่างปี1991กับ2017ไปอันนี้เวอร์ชันใหม่นะฮะเสียงใสนี่เป็นดนตรีเวอร์ชันเก่านะฮะขึ้นเนี่ยเสียงจะไม่ใสเหมือนเมื่อกี้นะแต่ดูแล้วเหมือนแบบมีความเป็นนิทานมากกว่าอันนี้เวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่ามีความขนลุกนะมันจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันนะฮะเวอร์ชันใหม่เนี่ยดนตรีจะทันสมัยกว่าเสียงห้องอัดอะไรจะใสกว่าแต่เวอร์ชันเก่าเนี่ยดูจังหวะเพลงเหมือนแบบมันทำให้เราอินได้มากกว่านะจังหวะช่วงนี้ขนลุกว่ะจังหวะของเวอร์ชันใหม่ดีกว่าเก่านะเนี่ยจังหวะช่วงนี้เวอร์ชันเก่าจะยันยานหน่อยYou know.
็จบไปแล้วนะครับกับการพามาฟังเพลง Tale S.O. It Time นะฮะเป็นเพลงอมตะของดิสนีย์เพลงหนึ่งเลยในเรื่อง Beauty and the Beast นะฮะที่เป็นข้อถกเถียงกันระหว่างหนังเรื่องนี้ฉายว่าเวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันใหม่ดีกว่ากันนะฮะความรู้สึกของผมหลังจากที่ฟังเนี่ยหลังจากที่ฟังพูดให้เป็นกลางเลยผมว่าพอทั้งคู่นะฮะเวอร์ชันใหม่ก็มีความทันสมัยมากขึ้นในเรื่องดนตรีในเรื่องเสียงเพลงในเรื่องจังหวะอะไรต่างๆมีความแบบทันสมัยในสมัยนี้แหละคนร้องเนี่ยจะเป็นเอเลน่ากันเดกับจอห์นเลนเจนนะฮะสำหรับเวอร์ชันใหม่ส่วนเวอร์ชันเก่าเนี่ยความเพาะก็จะมีความเพาะมากนะฮะจะเป็นแนวแบบนิทานแนวการ์ตูนแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยเสียงจะดูยืดๆแล้วแบบฟังแบบเคิร์มตามได้มากกว่าเวอร์ชันใหม่เยอะเวอร์ชันเก่าเนี่ยจะร้องโดยซีลินเดียนนะฮะนี่คนนี้เป็นนักร้องอมตะแล้วก็เพียโบไบรซันนะฮะนี่อ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องบอกว่าถ้าให้ผมตัดสินใจนะฮะว่าเวอร์ชันไหนเพาะหรือว่าดีกว่ากันผมว่านะเวอร์ชันเก่ามันน่าจะเพาะแล้วแบบอินกว่าเวอร์ชันใหม่นะฮะเพราะด้วยหนังเรื่องนี้มันจะมีฉากหนึ่งที่เป็นตำนานก็คือฉากเต้นรำระหว่างพระเอกกับนางเอกใช่ไหมแล้วถ้าให้เอาเพลงไหนไปเปิดผมว่าเพลงเวอร์ชันเก่าเปิดจะอินกว่านะฮะด้วยจังหวะดนตรีอะไรต่างๆแล้วผมก็เลยตัดสินใจให้เวอร์ชันเก่าเพาะกว่านะฮะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็พามาให้ฟังกันขำๆกันไปนะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะฮะว่ายังไงฮะเพลงเวอร์ชันเก่าหรือใหม่เพาะกว่ากันนะฮะก็คอมเมนต์กันได้นะฮะชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยเด้อไปเจอใหม่กับคลิปพิเศษแบบนี้เหมือนเดิมสวัสดีครับ